นาคอซีซั่น3ตอนที่4กำลังมีการแลกไก่ซึ่งเราก็จะเห็นว่าตำรวจนะครับปลอมตัวเข้าไปในรถขนไก่เพื่อที่จะทำภารกิจอะไรบางอย่างซึ่งในนั้นก็มีฮูโก้มาร์ติเนสอยู่ในรถนั้นนั่นก็แปลว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการจะไปจับอากิเบโต้ซึ่งตอนจบในพาร์ทที่แล้วตัดกลับมานะครับเป็นญาตินะฮะก็กำลังแบบประสานงานนะฮะเกี่ยวกับตำรวจท้องถิ่นในเมืองกาลีนะฮะเกี่ยวกับว่าเขาเนี่ยจะไปจับตัวคนคนหนึ่งซึ่งตำรวจเนี่ยก็สงสัยถามว่าแบบจะไปจับใครเหรอนะเป็นญาติก็บอกว่าเนี่ยรู้น้อยดีที่สุดแล้วก็ไม่อยากใช้หมายค้นนะเพราะว่าถ้ามีหมายค้นแล้วพวกนั้นจะรู้ตัวในระหว่างที่ขับรถไปนะครับพวกกลุ่มของเป็นญาตินะฮะก็ขับรถสวนกับรถขนไก่ในระหว่างนั้นนะครับเป็นญาติก็ขับรถมาถึงที่บ้านหลังหนึ่งไอ้กันเดลอนก็ถามว่าเราจะไปจับใครเหรอเป็นญาติก็เลยบอกว่าเราจะไปจับหนึ่งในเจ้าพ่อแก๊งกาลีตัดกลับมาที่เกเบโต้นะฮะก็กำลังมีชีวิตความสุขนางก็จะบอกว่ากิจวัตรของเกเบโต้นี่เป็นยังไงเกเบโต้นี่มีเมีย3คนนะฮะซึ่งเมียของเขาแต่ละคนเนี่ยก็แบ่งกันไปคนละ2วันแล้ววันอาทิตย์เนี่ยเขาก็เอาไว้ดูบอลประมาณว่าเมียทั้ง3คนเนี่ยก็จะมารวมตัวกันนะฮะก็อยู่กันอย่างแบบไม่วุ่นวายซึ่งวันที่มาจับนี้นะฮะเป็นวันอาทิตย์ก็ทำให้เมียของเกเบโต้ทั้ง3คนนี่มารวมตัวกันตัดกลับมาที่เป็นย่านะฮะก็กำลังวางแผนนะฮะที่จะเข้าตีบ้านนะฮะจะเข้ายึดยังไงไอ้การเดลอนนี่ก็ยังไม่รู้ตัวนะฮะก็โอเคนะฮะเรามาทำอย่างนี้นะฮะซึ่งเป็นย่าก็บอกว่าเนี่ยผมต้องการจับเป็นนะฮะไม่อยากให้ตายเหมือนเอสโคบาร์ในระหว่างนั้นนะตำรวจก็แน่นอนว่าก็เข้าค้นบ้านนะฮะปรากฏว่านะฮะบ้านนี้ไม่มีใครอยู่เลยเป็นย่าก็เลยบอกว่านะฮะข่าวกองบอกว่ามันอยู่บ้านหลังนี้นะก็เลยไปถามไอ้การเดลอนว่าคิดว่าเอายังไงต่อนะการเดลอนบอกว่ามันน่าจะซ่อนอยู่แถวนี้แหละนะฮะเราก็จะค้นใหม่อีกรอบในระหว่างนั้นเองนะฮะเอลิเก้นะฮะซึ่งเป็นลูกน้องของแก๊งกาลีนะฮะมันก็มาสังเกตการมันก็บอกว่านะฮะมันก็ไม่รู้ว่าบ้านใครเหมือนกันนะฮะแต่รู้ว่าไม่ใช่บ้านฝั่งเราแน่นอนพวกตำรวจนั้นก็ค้นต่อไปตัดกลับมาที่ซันเซโดนะฮะซันเซโดเนี่ยก็กำลังรับโทรศัพท์นะคุยกับมิเกลนะมิเกลบอกว่าอยากใหซันเซโดในทำงานอะไรบางอย่างกันเตนาเบ้เนี่ยจะไปรับตัวนายซันเซโดก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจะให้ทำงานอะไรแต่ซันเซโดบอกว่าผมกำลังจับตาดูพวกตำรวจแก๊งกาลีอยู่นะนะฮะแต่ไอ้นี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาให้คนอื่นดูตัดกลับมามิเกลนะก็กำลังคุยกับมาเรียนะบอกว่าเนี่ยผมกำลังส่งมือดีที่สุดของผมนะไปเอาลูกคุณมาแน่นอนทั้งสองนี่ก็เอากันซันเซโดนะฮะเดินออกมาจากบ้านนะฮะก็เจอกันเบนาเต้นะฮะรออยู่หน้าบ้านก็ทั้งคู่ก็ต้องไปทำภารกิจด้วยกันตัดกลับมาที่ฮาวาเลสไออามาโดนะฮะมันก็พาปาโชนะฮะมานั่งอยู่ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่สวยมากเลยนะโอ้สวยมากถ้าใครไปเม็กซิโกเนี่ยคงต้องไปดูนะฮะก็คือว่าเมืองของมันเนี่ยนะฮะติดกับเอลปาโชในเท็กซัสก็เป็นเมืองที่ติดกันเลยแหละนะที่เคยอธิบายไปนั่นแหละนะฮะไอ้นี่มันก็บอกว่าเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยมันเนี่ยอยากหาคนส่งยาให้นะอามาโดเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยซึ่งมันมองเห็นช่องทางนะมันบอกไอ้ปาโชว่านะฮะรู้ไหมว่ารถบรรทุกที่มันส่งเข้าไปในอเมริกาเนี่ยเกือบเป็นหมื่นคันนะแต่ตำรวจของอเมริกาเนี่ยตรวจแค่ประมาณ 10% เองนะฮะเออน้อยกว่า 10% นะเพราะว่ามันไม่มีคนมาตรวจสอบนะมันบ้ามากเลยนะนี่เป็นช่องทางการทำเงินของเราปาโชมันก็ฟังไว้นะฮะเหมือนเกลี้ยกล่อมปาโชนะบอกว่าเนี่ยปาโชมึงเนี่ยกำลังจะออกจากธุรกิจในช่วงเวลาที่มึงกำลังพีคกำลังรุ่งอ่ะมึงจะออกได้ยังไงนะเอออย่างเงี้ยมึงกลับไปคิดทบทวนไหมนะฮะเพราะว่าเนี่ยกูเนี่ยอยากจะได้คนเนี่ยส่งของมาให้นะก็ต้องบอกนะฮะว่าไออามาโดเนี่ยมันไม่ได้ผลิตยาเองนะฮะมันเป็นคนส่งนะฮะมียามันก็ทำหน้าที่ส่งแต่ไอพวกไอปาโชเนี่ยมันเป็นแก๊งที่ผลิตเลยนะมันอยากได้คนผลิตปาโชเนี่ยก็เหมือนยังดังเลนะฮะเหมือนแบบไม่อยากพูดอะไรนะแต่ความหมายก็คือว่านะฮะไอปาโชมันก็เลยถามว่าเนี่ยนี่นายอยากให้ฉันหักหลังแก๊งฉันเหรอแล้วมาทำเองอามาโดมันก็บอกว่านะฮะที่จริงกูก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ไหนก็ไหนแล้วพวกมึงกำลังจะออกจากธุรกิจไม่ใช่เหรอนะฮะทำไมมึงไม่ทำเองเลยแหละคือประเด็นเนี่ยกูจะได้ของเยอะๆกูเอาหมดแต่ถ้ามึงไม่ตกลงนะฮะอีก6เดือนกูก็ต้องหาคนใหม่ตัดกลับมาที่เป็นย่านะเป็นย่าเนี่ยก็ค้นหาไม่เจอนะฮะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะเริ่มภารกิจจริงๆกันสักทีนะตัดกลับมาที่รถขนไก่นะฮะในรถขนไก่นี้ก็มีตำรวจนะฮะมีมาร์ติเนสอยู่ในนั้นนะแน่นอนว่าก็ขับไปถึงบ้านที่กิเบโตอยู่ตูรินก็ขับรถมาจอดนะฮะก็แกล้งว่าทำเป็นรถเสียนะพวกกาดก็ออกมานะปรากฏว่าพอออกมาเสร็จนะฮะตำรวจก็แท็กเกิลเลยนะฮะใช้ด้ามปืนตอกใส่หน้านะฮะแล้วก็ดึงคนขึ้นรถแน่นอนว่ากองกำลังของมาร์ติเนสเนี่ยก็เข้าไปในบ้านนะฮะเมียของกิเบโต3คนเนี่ยฮะก็กำลังแต่งเล็บทาเล็บกันนะฮะแล้วก็เถียงกันบอกว่าเนี่ยเจ้าหญิงไดอาน่าใช้รุ่นนี้เลยนะอะไรอย่างซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเจ้าหญิงไดอาน่าดังมากก็มีคนมากดออกนะฮะติ้งตึ้งติ้งนองติ้งนองนะฮะมันก็เรียกผัวมาเปิดนะกิเบโต้กิเบโต้นะฮะแต่กิเบโต้ไม่เปิดสักทีมันก็ไปเปิดเองปรากฏว่าตำรวจก็เข้ามาเลยนะฮะก็มีการตะโกนขึ้นนะไอ้กิเบโต้รู้แล้วนะว่ามีใครบุกเข้ามาตำรวจก็เข้าชาร์จอย่างรวดเร็วในระหว่างนั้นเองนะฮะก็มีคนอยู่หลังบ้านนะฮะวิ่งไปคนหนึ่งตูรินนะฮะก็เลยวิ่งไล่ตามนะนะฮะหนังก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำหลังคล้ายๆเหมือนไอ้กิเบโต้นะฮะปรากฏว่าตูรินไล่มาก็ไม่ใช่ฮิวเบโต้นะตัดกลับมานะฮะตอนนี้ก็ฮิวเบโต้เนี่ยก็คือไปซ่อนตัวแล้วนะฮะมาร์ติเนสเนี่ยก็สอบถามคนในบ้านนะฮะคนในบ้านก็บอกว่าฮิวเบโต้ไม่อยู่บ้านหนังก็ตัดกลับมาที่มิเกลนะฮะก็กำลังเอากันกับมาเรียนะฮะไม่มีอะไรสำคัญนะฮะ
ก็ตัดกลับไปเป็นย่าเนี่ยก็กำลังเดินออกมาจากบ้านนะฮะไอ้กันเดลอนเนี่ยก็บอกว่านะฮะเอ้ยเนี่ยมันก็ค้นจนไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะถ้าอยากเจอเนี่ยก็ต้องรื้อบ้านแล้วแหละโอเคนะเป็นย่าก็เลยบอกว่านะสงสัยว่าหน่วยข่าวกองเราจะผิดพลาดนะแล้วผมก็สั่งยุติการค้นหาแล้วนะไอ้กันเดลอนก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปส่งคุณที่สนามบินเป็นย่าก็เลยบอกว่าโอเคนะตัดกลับมาที่ไอ้กันเบนาเต้กับซันเซโดนะก็คืองานของมันเนี่ยก็คือการไปเอาตัวลูกของมาเรียซาราซานะมาไอ้ซันเซโดมันก็เลยถามนะฮะบอกว่าเนี่ยนะมันเป็นการดูถูกเขาหรือเปล่านะเขากำลังโศกเศร้าอยู่เลยนะลูกเขาเพิ่งตายเนี่ยมึงก็จะไปเอาลูกเขามาแล้วนะกันเบนาเต้ก็ไม่ได้สนใจอะไรมันก็แบบถามไอ้ซันเซโดว่ามึงนี่แปลกนะแปลกในพวกเรานะปกติพวกเราทุกคนเนี่ยพกปืนนะแต่มึงไงไม่พกปืนนะมันทำให้มึงอ่ะดูแปลกพวกนั้นก็ขับรถมาถึงนะฮะไอ้ลูกชายของมาเรียเนี่ยก็นั่งเล่นรถกับดินอยู่นะฮะซาราซาเนี่ยก็เดินมาเสร็จนะฮะอะไรของมึงนะฮะปืนลูกซองแฝดนะฮะจ่อซันเซโดเลยซันเซโดโอ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับซาราซาก็เลยบอกว่ามึงมาทางไหนกลับไปนั้นเลยแล้วก็ไปบอกอีนางโซเพนีนั่นด้วยว่านะฮะถ้าอยากได้หลานชายฉันน่ะให้มันมาเอาเองซันเซโดก็เลยบอกว่านี่ผมไม่ได้พกอาวุธมาผมมาแค่มาคุยเฉยๆนะฮะซาราซาก็เลยว่ามึงฆ่าลูกกูพ่อจะได้เมียเร็วๆของมันนะฮะแล้วมึงยังมาเอาหลานกูอีกเหรอนะซันเซโดก็เลยบอกว่านะฮะไอ้คุณมิเกลกำลังคุ้มครองเธออยู่นะมาเรียก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาพูดกันอย่างนี้เลยเหรอนะฮะเขาใช้คำว่าคุ้มครองเลยเหรอมึงสั่งฆ่ามันได้แท้นะอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างนั้นเองนะฮะลูกของซาราซาก็มาอีกคนก็มาแบบเอาปืนมาจ่อซันเซโดเลยซันเซโดนี่ก็ตกใจนะฮะเอ้ยแม่งงานงอกอีกแล้วเว้ยอาวุธปืนก็ไม่มีนะฮะตัดกลับมาที่เป็นย่านะก็กำลังคุยกับผู้กองนะฮะก็เลยบอกว่าเนี่ยผู้กองถ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอแวะบ้านเพื่อนหน่อยละกันมันก็ขับมาที่หน้าบ้านของฮิเบโต้นะแล้วก็มีกำลังปฏิบัติการไอ้ผู้กองเนี่ยก็เลยบอกว่าบ้านเพื่อนคุณคงจะรวยมากเลยนะที่มาอยู่โซนนี้ได้นะเป็นย่าก็เลยแบบเพื่อนผมชอบไก่นะอะไรเงี้ยนะฮะไอ้กันเดลอนนะฮะก็เดินมาหามาร์ติเนสเลยนะฮะมาร์ติเนสก็เลยถามว่ามึงรู้ไหมว่าที่เกิดอะไรขึ้นที่นี่นะฮะไอ้กันเดลอนก็บอกว่าผมคิดว่าผมรู้นะมาร์ติเนสก็เลยบอกว่าผมจะให้โอกาสคุณครั้งหนึ่งนะในการทำสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วก็จะไม่ทำให้ปฏิบัติการนี้ล้มเหลวกันเดลอนมันก็เลยแบบมองหน้าเป็นย่านะฮะแบบอีสัตว์หลอกกูนี่หว่าเนี่ยมันก็เลยพูดใส่มาร์ติเนสว่ามึงคิดว่ามึงฉลาดเหรอมึงอยู่ในกาลีนะกาลีคือเมืองของกูมึงทำเกินไปแล้วนะฮูโก้มาร์ติเนสก็เลยบอกว่าก็อาจจะใช่นะแน่นอนว่าเป็นย่าหามาร์ติเนสนะฮะก็ยึดกุญแจรถแล้วก็ปืนของไอ้กันเดลอนนะฮะไม่ให้ไปไหนมาร์ติเนสก็บอกว่าเฝ้าเขาไว้ที่นี่นะฮะห้ามให้เขาไปไหนนะตัดกลับมาที่ซันเซโดนะซันเซโดนี่ก็กำลังโดนจับตัวไปปรากฏว่าคุณนายซาราซานะฮะตะโกนออกมานะฮะไอ้กันเบนาเต้นะฮะเอาปืนจ่อคอหอยอยู่นะแน่นอนว่าซันเซโดก็ไปเอาเด็กมานะแล้วก็ขึ้นรถไปนะฮะแล้วก็จี้คุณนายซาราซาเนี่ยนะเป็นตัวประกันนะฮะแน่นอนบอกว่าถ้าตามมากูยิงแน่นะฮะทั้งคู่นี่ก็กลัวนะแน่นอนว่าพวกทั้งไอ้กันเตนาเบนี่ก็ขี่รถออกไปแล้วก็ผลักคุณนายซาราซาเนี่ยลงมาจากรถแล้วเขาก็ด่าว่าไอ้ปูตาตัดกลับมาที่กิเบโต้นะกำลังซ่อนตัวอยู่นะฮะพวก DA แล้วก็ตำรวจโคลัมเบียก็กำลังหาอยู่นะฮะก็ตามระเบียบนะครับค้นหาก็มีแอคชั่นบ้างนิดหน่อยนะฮะก็ไม่เจอนะฮะก็ตื่นเต้นเป็นย่าก็เข้ามาค้นหาปรากฏว่าเป็นย่าเนี่ยนะฮะเข้ามาในห้องน้ำนะฮะแล้วก็มันมีบันไดใช่ไหมนะเป็นย่าก็เลยแบบเฮ้ยอะไรวะมันแบบดูโกงๆนะก็เลยเคาะดูนะฮะก็เลยเปิดประตูขึ้นมาจ๊ะเอนะฮะก็ฮิเบโต้ก็ปืนจ่อเป็นย่าปืนจ่อแล้วก็ตูรินนะก็มาสมทบอีกแรงหนึ่งแน่นอนว่าเขาก็บอกให้ฮิเบโต้นี่วางอาวุธลงนะฮิเบโต้ก็เลยยอมนะฮะบอกว่าอย่ายิงนะผมเป็นคนรักสันตินะฮะกลัวจะเป็นเหมือนปาโบนะฮะแน่นอนว่ากิเบโต้ก็โดนจับโดยละม่อมตัดกลับมาที่ไอ้กันเดลอนนะฮะก็เข้ามานั่งในรถนะนั่งรอนะพวกตำรวจก็ไม่ได้สนใจอะไรจากนั้นนะฮะมันก็แอบเอามีดนะฮะไปไอ้อะไรนะไม่ใช่นะอะไรนะอะไรเขาเรียกว่าอะไรไขควงแล้วกันนะไอ้ครีมเนี่ยตัดสายไฟนะฮะแล้วก็ต่อสายตรงนะฮะรถติดหักหนีเลยนะฮะไปอย่างเร็วนะตำรวจก็แทนที่จะยิงนะก็บอกว่านี่หยุดนะแล้วมันก็วิ่งไปบอกว่าเนี่ยไอ้กันเดลอนหนีไปแล้วนะเป็นย่าก็เลยบอกว่าหาเอ้ยนะเพราะงั้นพวกเราต้องรีบไปแล้วนะฮะไอ้กันเดลอนก็ขับรถมาถึงนะฮะก็รีบโทรศัพท์ทันทีนะฮะก็เลยโทรไปแจ้งที่หน่วยรักษาความปลอดภัยนะฮะก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยได้โตฮิเบโต้กันไปแล้วนะฮะพวกมันกำลังจะไปที่สนามบินแน่นอนว่าตำรวจเมืองกาลีก็รวมตัวกันนะฮะรีบไปหาเป็นย่านะฮะที่บ้านของฮิเบโต้นะแล้วก็บอกว่าให้ดักรถไก่ด้วยนะแน่นอนว่าเป็นย่าก็กำลังเอาตัวฮิเบโต้ออกมานะฮะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ดันไอ้ฮิเบโต้เนี่ยขึ้นไปในรถไก่นะตักกลับมาที่เกลนะมิเกลก็กำลังเอากับมาเรียนะสิทธ์ก็กำลังนั่งผ่อนคลายอยู่นะฮะปรากฏว่ามีคนโทรมาบอกนะฮะว่าตอนมิเกลเกิดเรื่องแล้วนะฮิเบโต้ถูกจับตัวไปแล้วตัดกลับมาที่เป็นย่านะฮะก็กำลังขับรถไก่นะฮะไม่ใช่ขับรถไก่ดีนะฮะก็กำลังนั่งกับมาร์ติเนสนะมาร์ติเนสเป็นคนขับนะฮะแน่นอนตำรวจก็วิ่งไล่นะฮะอยู่ดีก็มีรถไก่2คันนะสวนกันทำให้ตำรวจนี่ลงนะฮะก็ตามรถไก่ไปอีกคันจนปิดล้อมได้นะปรากฏว่านะคนที่ขับรถไก่อีกคันหนึ่งนะฮะก็คือคริสนะฮะคริสก็ลงมานะฮะปรากฏว่าเปิดท้ายดูไม่มีฮิเบโต้อยู่ในนั้นไอ้กันเดลอนก็บอกว่าบ้าเอ้ยเราไล่รถผิดคันนะฮะ
ก็เลยบอกว่าไปดักมันที่สนามบินเลยนะตัดกลับมาที่มิเกลนะก็กำลังประชุมกับกลุ่มของตัวเองนะฮะมาคุยว่าเกิดอะไรขึ้นนะปรากฏว่ามีคนมาเคาะประตูนะฮะในประตูมันก็บอกว่าผมเองนิโคลัสนะฮะก็เป็นลูกของฮิเบโต้นะฮะมันก็มากอดกับผมจะช่วยพ่อนะฮะผมจะไปที่โบโกตานะแต่มิเกลบอกว่าเนี่ยพ่อมึงอ่ะไม่อยากให้มึงมายุ่งเนี่ยแต่นี่มันไม่ใช่แล้วนะฮะมันสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะช่วยพ่อเองนะไม่งั้นเขาจะส่งผมเรียนทนายทำไมก็เพราะว่ามันต้องมาจัดการปัญหาพวกนี้นะสิอะไรเงี้ยตัดกลับมาที่รถไก่นะฮะก็กำลังวิ่งไปนะฮะแล้วรถไก่เนี่ยก็เข้ามาที่สนามบินปรากฏว่าที่สนามบินนะฮะมีตำรวจอยู่ประมาณ10นายนะฮะพร้อมอาวุธนะฮะยืนรออยู่นะแล้วก็จ่อมาทางมาร์ติเนสแล้วก็เป็นญาตินะพระเจ้าช่วยนะมาร์ติเนสก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงรอตรงนี้แหละเดี๋ยวกูไปเคลียร์เองนะมาร์ติเนสก็เลยเดินเข้าไปหานะตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยอย่ามาใกล้นะครับอย่ามาใกล้นะอย่าเดินเข้ามาใกล้นะครับมาร์ติเนสก็ไม่ได้สนใจนะเดินเข้าไปนะฮะมาร์ติเนสก็บอกว่านะฮะพวกมึงเนี่ยกำลังขัดขวางการจับกุมนะของผู้ร้ายหลบหนีที่มีหมายจับมาร์ติเนสก็บอกว่านะสิ่งที่มึงทำในเวลานี้นะจะมีผลในอนาคตกับมึงไปตลอดชีวิตกูถามจริงๆเถอะพวกมึงเป็นตำรวจหรือเปล่าปรากฏว่าไอ้พวกตำรวจได้ฟังคำนี้นะฮะก็แบบลดปืนลงนะฮะแน่นอนว่าเป็นยาก็ลงมาจากรถนะฮะแล้วก็นำตัวฮิเบโต้เนี่ยขึ้นเครื่องบินนะฮะรีบไปโบโกตาอย่างเร็วเลยตัดกลับมาที่กันเบนาเต้นะฮะซันเซโดนะก็กำลังพาลูกของมาเรียนะมานะซันเซโดนี่ก็เลยได้รับข้อความนะฮะบอกว่าเนี่ยฮิเบโต้นี่โดนจับไปแล้วนะฮะแล้วมันก็เลยโทรไปหาหัวหน้านะฮะก็บอกว่ารับสายได้ทันทีนะซันเซโดก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันอยู่ในที่อับสัญญาณนะซันเซโดก็ถามว่าให้พวกมันเข้ามาจับได้ยังไงนายเฝ้าคอยระวังการจู่โจมอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ไอหัวหน้าก็เลยบอกว่าเนี่ยพวกเขาไม่เคยพูดชื่อฮิเบโต้เลยนะฮะฉันก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงเหมือนกันนะตัดกลับมาที่เป็นญาตินะก็เป็นญาตินี่ก็พาไอฮิเบโต้เนี่ยมาถึงที่โบโกตาแล้วนะฮิเบโต้ก็เลยบอกว่าปล่อยมันไปนะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อถึงศาลเนี่ยกูก็เป็นอิสระเป็นญาติมึงรู้ไหมมึงกำลังเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ใหญ่เกินตัวมึงนะมึงรู้ตัวไหมเนี่ยแน่นอนว่าพอลงมานะฮะฟุตเทจก็ตัดเข้าฟุตเทจจริงเกี่ยวกับแก๊งกาลีแล้วก็มีนักข่าวสาวก็มารอสัมภาษณ์นะชุดที่ใส่นี่เหมือนกันนะเขาแค่นักแสดงคล้ายๆกันนะแต่ไอ้กิลเบโต้ตัวจริงนะอ้วนกว่าซึ่งการจับครั้งนี้เนี่ยชาวประชาชนโคลอมเบียก็แปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้แบบมีเหตุอะไรอยู่ดีก็เหมือนจับมานะคนก็งงๆนะตัดกันมาเป็นญาติก็มาถึงที่สถานทูต DA ทุกคนนี่ก็ตบมือให้นะโอ้พากันดีใจนะฮะก็พากันจะไปฉลองนะเป็นญาติบอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเป็นญาติก็มาเจอกับท่านทูตท่านทูตนี่หัวเสียเลยวันนี้คือความสำเร็จครั้งใหญ่เลยนะฮะหน่วยข่าวกองยอดเยี่ยมครับท่านทูตก็เลยสวนเลยนะเป็นญาติมึงรู้ไหมว่ามึงทำงานพังไปมากแค่ไหนเป็นญาติก็เลยบอกว่าผมแค่อยากเห็นเจ้าพ่อเนี่ยถูกใส่กุญแจมือนะฮะแต่ท่านทูตก็ว่าประชาชนชาวโคลอมเบียเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะจริงๆไม่อยากสปอยล์ขั้นตอนนะก็คือว่าท่านทูตเนี่ยมันรู้อยู่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นญาติทำเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะเพราะว่าทาง CIA เนี่ยเขาไปเจรจากับไอ้พวกแก๊งกาลีเนี่ยนะว่าจะยอมมอบตัวซึ่งทางรัฐบาลของเขาเนี่ยก็มีการตกลงกับแก๊งกาลีไว้แล้วนะฮะซึ่งที่เขามารับสวยในตอนที่ผ่านมานั่นแหละนะฮะตะกลับมานะฮะที่เซฟเฮาส์ของมิเกลนะซันเซโดมันก็เลยพาลูกของมาเรียเนี่ยมาเจอนะดาบิดนะมันก็เลยบอกว่าหน้าเหมือนพ่อจริงๆนะฮะแล้วก็มองไปที่พ่อตัวเองนะแซะนะแน่นอนว่ามิเกลก็ถามว่าเนี่ยมันเกิดเหตุขึ้นได้ยังไงแต่ละคนเนี่ยก็พยายามโบยกันนะฮะบอกว่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันมายังไงแต่ซันเซโดเนี่ยก็เหมือนจะยอมรับนะฮะบอกว่าเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมายังไงนะเราต้องสันนิษฐานไว้ก่อนนะซันเซโดก็เลยไปเสนอว่านะฮะอยากให้มิเกลเนี่ยย้ายไปที่อื่นเพราะว่าเนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะอะดีเอมันอาจจะรู้นะว่าเราอยู่ที่นี่แต่มิเกลก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะอยู่นี่ตัดกลับมาที่อัยการนะฮะแล้วก็พวกทนายของชาวโคลอมเบียนะก็มีประธานาธิบดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็กำลังคุยกันนะเกี่ยวกับว่าเนี่ยการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐนะมันไม่เกี่ยวข้องกับประเทศเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เจรจากับทางกาลีแล้วนะเขาจะยอมมอบตัวเนี่ยถ้าเรายังจับเขาเนี่ยไม่ปล่อยเขาเนี่ยการเจรจาที่เราเจรจามาเนี่ยมันจะไม่เป็นผลนะแล้วก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะปรากฏว่านะฮะประธานาธิบดีก็เดินเข้ามาพอดีนะประธานาธิบดีก็เลยบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยจะจัดการเขาเท่ากับที่ชาวโคลอมเบียเขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะฮะคือเขาโดนจับเราจะต้องขังเขาไว้ก่อนแน่นอนเป็นญาก็รู้สึกพอใจในข้อตกลงนี้นะฮะแต่บิลนะฮะก็เลยส่งข้อความมาหาเป็นญานะฮะบอกว่านายทำพังนายก็ต้องซื้อไปไอ้ชั่วนะฮะบิลก็มองหน้าเป็นญาแล้วแบบเดินแบบหัวเสียออกไปนะฮะเป็นญาก็แบบมองดูข้างหลังนะจะตามบิลนะฮะแต่ว่าไอ้บิลมันหายไปตัวไปแล้วนะก็คือว่าแผนการของ CIA นะที่ตกลงจะจับตัวไอ้นั้นก็เป็นโมฆะไปเพราะว่าจะได้เงินมาลงโคลอมเบียไงตัดกลับมาที่เอนิโคลัสนะฮะมันก็มารอพ่ออยู่ที่ห้องขังนะก็ทั้งคู่นี่เจอกันก็กอดกันนะฮะพ่อมันก็เลยบอกว่าเนี่ยคือพ่ออยากได้วิสกี้แก้วใหญ่ๆขนาดนี้นะนะไปหามาให้หน่อยอะไรอย่างงี้แล้วก็พ่ออยากออกที่นี่ก่อน 8:00 นนะเพราะว่าพ่อมีนัดเอนิโคลัสก็เลยบอกว่าเฮ้ยพ่อมันไม่ได้นะก็คือว่าข้อตกลงมันเปลี่ยนไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาต้องการให้พ่อเนี่ยอยู่ที่คุกก่อนแล้วกิบาโต้มันก็เลยโมโหนะครับว่าไอ้พวกหานี่กูสาจ่ายเงินให้มันตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะพวกมันทำได้แค่นี้เหรอนะก็หัวเสียนะก็วุ่นวายมันก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าพ่อจะออกไปได้เนี่ยพ่อคงออกได้เป็นนานแล้วแหละนะฮะตอนนี้พ่อยังออกไม่ได้ก็แปลว่าเขาอยากให้พ่ออยู่นะฮะตัดกลับมาที่มิเกลนะมิเกลเนี่ยก็มาสอบสวนนะฮะว่าเนี่ยมันเกิด
เหตุผิดพลาดขึ้นได้ยังไงไอ้หัวหน้านี่มันก็บอกว่าเนี่ยนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือเราก็พยายามดูแล้วนะฮะไอ้มิเกลก็เลยตัดบทนะฮะมึงไม่ต้องพูดเลยนะฮะพอรู้ไหมว่ากว่าที่มึงจะรายงานเนี่ยไอ้พวก DEA เนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในบ้านกิเวโตเนี่ยเกือบ30นาทีแล้วมึงถึงจะรู้ตัวนี่แล้วพวกมึงยังถูกรถไก่มาบ้านนั้นหลอกอีกพวกมึงนี่โคตรแย่เลยกูจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องหานี่กูเชื่อว่าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของเราเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพมันไม่ปลอดภัยเลยนะฮะตัดกลับมาที่เป็นย่านะก็กำลังแถลงข่าวนะฮะการจับกุมนะเรากับรัฐมนตรีบูเตโร่นะฮะก็บอกว่าเนี่ยวันนี้เราชนะนะครับนู่นนี่นั่นแล้วเป็นย่าก็บอกว่าเนี่ยเราจะจับอีก3คนได้อย่างแน่นอนนั่นก็จะตัดกลับมาที่คริสกับแดนนี่ก็กำลังนั่งกินไก่อยู่ไอแดนนี่มันก็เลยบอกว่าเนี่ยแทนที่เราจะได้รับการยกย่องเป็นย่ากับได้หน้าไปคิดมันก็เลยเซ็งๆนะฮะบอกว่ามึงเนี่ยไอประจบสพนะฮะก็เลยเอาไก่ที่เหลือให้นะไอคิดก็เลยแวะไม่เอานะก็เลยไปนั่งที่อื่นตัดกลับมาที่เป็นย่านะฮะก็กำลังดื่มเหล้านะฮะเพียวๆแล้วก็เอาเอกสารออกมาดูนะแล้วก็มีเทปในนั้นก็จะมีเทปบันทึกของบันทึกเสียงจูราโดกับคริสติน่านะฮะในระหว่างนั้นเองฮะมาร์ติเนสก็เดินเข้ามานะมาร์ติเนสก็เลยบอกว่านะผมเนี่ยโดนปลดแล้วนะเพราะว่าคุณจำได้ไหมนะฮะเอกสารที่คุณยึดมาเนี่ยทีแรกผมก็ไม่รู้หรอกแต่มันมีคนที่ขยายผลเรื่องนี้ต่อนะมันทำให้ผมนี่รุดออกเพราะว่าเอกสารพวกนั้นนะเป็นเอกสารที่แจ้งรายชื่อคนที่รับสวยนะในนั้นมันก็มีผมนะฮะก็เหมือนเป็นการแบบบอกว่านะครับอย่ามาแยมกับเรื่องของไอ้กิเบโตนี้นะฮะก็เหมือนแบบทำให้มาร์ติเนสเนี่ยก็ต้องคืนตาก็ต้องลาออกเป็นญาติก็เลยรู้สึกผิดนะฮะก็เลยขอโทษนะแต่ก็มาร์ติเนสก็เลยบอกว่านะต่อไปคุณไม่มีใครแล้วนะในกาลีเนี่ยดูแลตัวเองด้วยละกันนะฮะอะไรอย่างงี้นะเป็นญาติก็เลยแบบขอโทษอย่างเดียวนะฮะตัดกลับมาที่มิเกลนะฮะก็กำลังคุยกับลูกนะฮะไอ้ดาบิดนะฮะบอกว่าเนี่ยดาบิดก็เลยมาบอกว่านะฮะมันเนี่ยอยากจะขอเป็นคนดูแลรักษาความปลอดภัยนะมันบอกว่ามันจะปกป้องพ่อเองนะแต่ไอ้มิเกลก็เลยบอกว่านะฮะเฮ้ยอย่าพึ่งนะตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่มาเปลี่ยนระบบตอนนี้เรากำลังรวนอยู่ให้สิ่งต่างๆเป็นไปยังเดิมก่อนแล้วก็รอจนกว่าไอ้กิเบโตจะกลับมานะตัดกลับมาที่ซันเซโดนะซันเซโดเนี่ยก็นะมาเจอเมียนะฮะแล้วก็มากอดกับเมียนะเมียก็กอดซันเซโดอย่างเซ็งๆนะครับแล้วมิเกลก็เลยโทรไปคุยกับปาโชแล้วก็ไอ้ชื่ออะไรวะจำมันไม่ได้ละอยู่นิวยอร์กอ่ะไอ้เทเป้แล้วบอกว่าเนี่ยให้ทำตัวเงียบๆนะแล้วก็ทำธุรกิจเหมือนเดิมไปนั่นแหละนะฮะอย่ากระตุกกระตากนะเพราะว่าตอนนี้ไอ้กิเบโตเนี่ยถูกจับแล้วนะฮะไอ้เจเปที่ระหว่างที่คุยโทรศัพท์นะมันก็สงสัยนะฮะสงสัยคนคนหนึ่งนะมันก็เลยถามว่านี่มึงฟังกูอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยไอ้คนนั้นก็เลยบอกว่านะฮะกูพูดภาษาสเปนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้เจเปก็เลยบอกว่าก็ดีนี่ก็เตยตบนะฮะอ่ะตะกะมาที่เป็นย่านะฮะก็มองไปที่บอร์ดของแก๊งกาลีนะฮะเขาก็เอาปากกาเนี่ยกากบาทใส่กิเบโตนะฮะสามารถจับได้แล้ว1คนนะฮะดีที่เหลือก็ยังเหลืออีก3คนนะฮะใครจะเป็นรายต่อไปตัดกลับมาที่กิเบโตนะก็อยู่ในคุกแบบเซ็งๆนะฮะงูแบบเฮ้ยกูมาอยู่ในคุกได้ยังไงวะเนี่ยนะฮะก็จบครับสำหรับตอนที่4นะฮะขอบคุณที่รับชมรอดูตอนต่อไปนะฮะถ้าทำเสร็จไปละบาย